Money Wise นะคะตามติดหุ้นไทยมาถึงปลายสัปดาห์นะคะแหมวันนี้อุตส่าห์ขึ้นไปได้ถึง10จุดสุดท้ายยังไม่ทันปิดเที่ยงนะคะร่วงลงมาแดนลบซะแล้วค่ะหุ้นตัวใหญ่ๆนะคะทั้งกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารกดตลาดหุ้นกันมาวันนี้แต่ว่าตัวเล็กๆกลับวิ่งขึ้นมาได้จะมีตัวไหนน่าสนใจนะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตจากบล.กสิกรไทยค่ะคุณประกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับกลายเป็นว่าวันนี้นะคะหุ้นตัวเล็กๆวิ่งขึ้นมาแทนนะคะครับค่ะมีตัวไหนพอน่าสนใจบ้างไหมคะคือผมมองว่าการที่กลุ่ม mid and small cap นะครับที่มันมีบางโซนปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนใหญ่เราเป็นหุ้นที่คาดหวังเรื่องของผลประกอบการในงวดไตรมาส4ได้อ๋อค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถ้าเราดูกันทั้งตลาดเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีหุ้นหลายๆตัวนะครับที่มีอนุที่ในก้อนไตรมาส4เนี่ยกำไรอาจจะออกมาค่อนข้างโดดเด่นนะครับซึ่งอย่างในส่วนของกสิกรเราเองเนี่ยเราก็มีประเมินชุดหุ้นที่เราได้ cover ไว้นะครับหุ้นที่น่าจะมีผลประกอบการดีนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆเราก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับถ้าจำแนกออกมามันก็เยอะมากนะครับเราก็มองว่าคัดเลือกมาแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะมีกลุ่มหุ้นที่สามารถซื้อเพื่อเก็งกำไรได้เนี่ยอาจจะมีตัว TPTHนะครับคอมเซเว่นนะครับคามา SVI KCE ตัวท็อปนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของTL ธานีอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นต้นมันก็สามารถจะเป็นหุ้นที่สามารถซื้อเก็งกำไรได้เก็งกำไรคือต้องระยะสั้นหน่อยอย่าง GL ก็โอ้โหขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะในช่วงสัปดาห์นี้ใช่ครับแต่ว่าผมก็คงยังสามารถถือต่อไปได้เพราะว่ากระแสเรื่องของผลประกอบการมันน่าจะแรงนะครับสำหรับตัว GL ค่ะค่ะที่บอกว่าเป็นหุ้นลุ้นผลประกอบการไตรมาส4ดีกว่าคาดนี่คือซื้อไว้แล้วคือควรจะเก็บให้ถึงการประกาศผลหรือว่าควรจะขายออกก่อนหน้านั้นคะคือการเทรดดิ้งเนี่ยก็คือถ้าเราได้กำไรในระดับที่เรียกได้ว่าพอดีพอดีนะครับ78%เนี่ยผมว่าก็สามารถขายเพื่อทำกำไรได้โอ้โหค่ะค่ะในช่วงจังหวะแบบนี้จะหวังมากก็น่าหวาดเสียวอยู่นะคะครับค่ะค่ะแล้วตัวที่มีบางตัวที่ดูจะได้รับอานิสงส์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าด้วยตัวส่งออกอย่างที่แนะนำมา SCI เนี่ยนะคะตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะ KCE ใช่ค่ะคือดีทั้งคู่นะครับ SVI กับ KCE นะครับ SVI นี่อาจจะมีจุดเด่นหน่อยตรงที่ว่าราคามันไม่ค่อยได้ขึ้นมากเมื่อเทียบกับ KCE นะครับจุดเด่นของ SVI ก็มีเรื่องของกำลังการผลิตที่จะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้โดนทั้งน้ำท่วมโดนทั้งไฟไหม้ไปเยอะนะครับตรงนี้ได้กลับเข้ามารันได้ตามปกติแล้วซึ่งแนวโน้มผมการดำเนินงานปกติเนี่ยก็ในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานนะครับเราก็คาดว่าปี59เนี่ยน่าจะโตจากปีที่แล้วประมาณสัก 40% ได้นะครับก็ยังเป็นหนึ่งในหุ้นท็อปพิกที่ชอบอยู่ค่ะค่ะก็แนะนำมาโดยตลอดนะคะ2ตัวนี้กับบล.กสิกรไทยจริงๆเรื่องผลประกอบการถ้าจะให้เร็วที่สุดน่าจะไปดูหุ้นกลุ่มแบงค์บ้างดีกว่าค่ะช่วงนี้เลยกลุ่มแบงค์เก็บตอนนี้ยังทันไหมคะคงไม่เพราะว่าธรรมชาติของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมักจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของearning review ค่ะนะครับในช่วงของ earning review หมายความว่าไงก็หมายความว่าช่วงที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาเข้าไปในแต่ละเข้าไปฟังนะครับแนวโน้มของกำไรนะครับแล้วก็เข้าไปฟังวิชั่นนะครับของบรรดาธนาคารพาณิชย์ในแต่ละเมื่อตอนสิ้นไตรมาสค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นมันจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่พอถึงช่วงที่ต้องประกาศงบจริงๆเนี่ยปรากฏว่าราคาหุ้นมันก็จะปรับลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นในงวดไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่1ถึงวันที่15ตุลาเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยฟื้นกว่า 10% แต่หลังจากวันที่15ไปจนถึงวันที่30ตุลาเนี่ยลงไป 7% เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าก็อยากจะให้เรามาระวังเรื่องการเซลล์ออนแบ็คไว้นะครับค่ะวันนี้ก็เริ่มที่จะเห็นมาบ้างแล้วเหมือนกันนะคะระมัดระวังด้วยค่ะถามต่อไปสัปดาห์หน้าหน่อยนะคะมีอะไรให้ลุ้นบ้างไหมคะสัปดาห์หน้ามองหุ้นไทยน่าจะปรับตัวขึ้นได้ไหมคะในส่วนของสัปดาห์หน้าผมเชื่อว่าแรงหนุนของเรื่องการเก็งกำไรของตัวการบริษัทจะเป็นตัวตลาดได้อยู่นะครับแต่ว่าแรงกดดันของกลุ่มการเทคโปรฟิตในกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารรวมไปถึงความผันผวนตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันก็คงทำให้เซ็นดิ้งไม่น่าจะเกิน 1,280 นะครับแต่ถ้าจะลงรุนแรงไปกว่า 1,250 ได้ไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่น่าจะขนาดนั้นสำหรับสัปดาห์หน้านะครับแหมก็ยังไซด์เวย์อยู่นะคะก็เลยต้องเป็นการ selective buy เลือกหุ้นที่โบรกเกอร์แนะนำมาละกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณประกิตมากค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะ
ทุกวันศุกร์นะคะมาเช็คความพร้อมกันเตรียมสัปดาห์หน้านะคะแต่ดูแล้วยังคงนิ่งๆนะคะหุ้นไทยแม้จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีในช่วงสัปดาห์นี้นะคะทำให้ year to date เราติดลบไปประมาณ 1% กว่าเองแต่ว่าสัปดาห์หน้าคงไปได้ไม่ไกลนะคะเพราะว่าอาจจะมีแรง sell on fact จากการเก็งกำไรในผลประกอบการไตรมาส4ของหุ้นกลุ่มต่างๆออกมามีตัวที่เด่นๆแนะนำมานะคะในวันนี้จากบล.กสิกรไทยอย่างเช่นคอมเซเว่นคามาด SBI KCE นะคะรวมถึงหุ้นพลังงานวัดเซลก็จริงแต่ยังแนะนำได้ในตัวของไทยออยล์ค่ะ